หลายๆคนน่าจะเคยฝึกสิ่งนี้นะครับมันเป็นลิกสปีดพิกกิ้งนะครับดีดเร็วแล้วก็อัลเทอร์เนทพิกกิ้งคือดีสลับของพอลกิลเบิร์ตนะครับโดยเล่นอยู่บนสาย1กับสาย2นะครับเป็นแพทเทิร์นที่เป็น3โน้ตต่อ1สายนะครับบนสาย1เนี่ยมีโน้ตเดียวนะครับคือช่อง12ตัว E นะครับแล้วบนสาย2เนี่ยมีตัว D C B นะครับเล่น3โน้ตต่อ1สายบนสาย2นะครับซึ่งผมก็เคยฝึกลิกนี้มานะครับแล้วผมก็เคยรู้สึกขัดที่มือขวารู้สึกดีดแล้วมันสะดุดนะครับเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นลิกอะไรเนี่ยเราจะดีดลงก่อนนะครับผมว่าจะเมื่อก่อนจะดีดเป็นนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ดีดได้แต่มันจะขัดนิดนึงผมก็เลยลองเปลี่ยนทางปิกดูนะครับผมดีดกลายเป็นดีดขึ้นก่อนแทนนะครับคือดีดขึ้นที่ตัวสายหนึ่งเนี่ยขึ้นลง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 ขึ้นสิ่งที่ทำผมจะรู้สึกว่ามันลื่นขึ้นทันทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราดีดลงก่อนเนี่ยดูตรงสายหนึ่งนะครับเพราะเราดีดลงใช่ไหมครับแล้วพอขึ้นมาสายสองเนี่ยเราดีดขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราดีดอยู่ข้างในของสาย1กับสาย2ครับอันนี้เราเรียกว่า inside picking นะครับดีดข้างในสิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือการสวิงของการดีดขึ้นลงของมือขวาเนี่ยมันจะต้องถูกบังคับให้แคบลงครับเพราะมันต้องสวิงอยู่ข้างในของทั้ง2สายนะครับบางคนอาจจะถนัดถ้าบางคนรู้สึกว่าถนัดอยู่แล้วเนี่ยดีแบบนี้ต่อได้เลยแต่ส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าผมไม่ถนัดเพราะว่ามันจะต้องเหมือนคอยบังคับมือขวาเนี่ยให้มันแคบในจังหวะที่ดีดขึ้นลงเพราะปกติเราจะดีดกว้างกว่านี้นะครับด้วยวงสวิงที่กว้างกว่านี้พอเราเปลี่ยนทางปิกเนี่ยเป็นดีดขึ้นก่อนนะครับเวลาดีดจะขึ้นที่สาย1แล้วลงที่สาย2เนี่ยเราเรียกว่า outside picking ครับคือเราดีดข้างนอกของทั้ง2สาย1แล้วก็สาย2นะครับดีดข้างนอกของทั้ง2สายมันทำให้ได้วงสวิงของมือขวาที่ดีดที่มันกว้างกว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าเวลาเล่นต่อเนื่องนะครับสังเกตว่ามือขวาผมเนี่ยจะเคลื่อนที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันเวลาดีดทั้งสาย1และสาย2นะครับแต่พอเป็น inside picking เนี่ยมันกลายเป็นผมจะใช้วิธีดีดอีกแบบนึงแทนซึ่งผมไม่ถนัดนะครับมันก็จะเป็นไอเดียว่าถ้าเราเจอลิกอะไรสักอย่างหรือเพลงไหนท่อนไหนในเพลงอะไรก็ตามซึ่งเราดีดแล้วมันรู้สึกมันขัดมันไม่สบายอะครับมันดูแบบดีดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นเท่าไหร่นะครับอยากให้ลองเปลี่ยนทางปิกดูครับถ้ามันเป็นดีดสลับเนี่ยเราเริ่มจากดีดลงเปลี่ยนเป็นดีดขึ้นซะทางปิกจาก outside picking จะเปลี่ยนเป็น inside picking inside picking จะเปลี่ยนเป็น outside picking ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งในการที่จะเขาเรียกว่าหาทางปิกที่เหมาะสมกับวิธีดีดของแต่ละคนนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะดีดถนัด inside picking กว่าบางคนจะถนัด outside picking มากกว่าอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ารู้สึกว่าซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นมันขัดอยู่นั่นแหละให้ลองเปลี่ยนดูนะครับ